ครับวันนี้เรากลับมาพบกับคลิปรีวิวไปเลยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่อีกแล้วเพราะว่าเนื่องจากมหาลัยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปิดการเรียนการสอนในช่วงปีใหม่นะครับซึ่งก็นัดที่ผมอยู่นี่ก็คือห้องซ้อมของอีกสาขาหนึ่งของมหาลัยที่เปิดให้นักศึกษาได้ซ้อมในช่วงวันหยุดนั่นเองนะครับแล้วก็ในเมื่อมีกองใบนี้อยู่ข้างๆผมแล้วเนี่ยก็เลยถือโอกาสรีวิวมันซะเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะตั้งตารอคอยยี่ห้อนี้มานานมากเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยก็รีเควสผมมาว่าเออเมื่อไหร่จะรีวิวกองยี่ห้อนี้สักทีนะครับแล้วก็รวมถึงตัวผมเองด้วยเพราะว่าก็เห็นมานานแล้วตั้งแต่ก่อนมาที่นี่นะครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสรีวิวสักทีนะครับก็ไม่ให้เสียเวลาแล้ววันนี้เรามาพบกับ Oral Snare Drum ครับผมกลองในห้องนี้นะครับก็เป็นกลองสัญชาติออสเตรียนะครับโดยมีอายุปีนี้ก็26ปีแล้วซึ่งเจ้าของเนี่ยชื่อว่าคุณมาคัสวอนเดอร์นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยก็เป็นแบรนด์ที่มีจุดเด่นที่เป็นแฮนด์เมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวถังกลองหลักกลองขอบกลองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรวมถึงดีไซน์เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเพราะว่าเราเห็นเรามองแล้วก็รู้เลยว่าอ๋อนี่เป็นยี่ห้อออรัลดัมแน่ๆซึ่งจริงๆก็มีหลายยี่ห้อหลายที่ทำกองลักษณะคล้ายๆแบบนี้ออกมาแต่ว่าด้วยความที่มันมีความยูนิคของมันอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันมีจุดเด่นที่แบบว่ามันน่าซื้อน่าลองใช้ดูนะครับก็สำหรับแบรนด์นี้นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสแนร์กองชุดเบสดัมแล้วก็รวมถึงอิสเซสซอรี่ต่างๆเช่นวูดบล็อกเป็นต้นนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกถึงสแนว่าเออเขามีผลิตอะไรบ้างนะครับสำหรับไม้ที่ใช้ผลิตกองของยี่ห้อนี้นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่4ชนิดได้แก่1ไม้เมเปิล2ไม้นัท3ไม้แพร4ไม้พลัมนะครับซึ่งก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยผมขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม้แต่ละชนิดเนี่ยพอทำออกมาแล้วเนี่ยเมื่อเอามาเทียบกันเนี่ยเสียงเป็นยังไงจริงๆแล้วที่มหาลัยผมเนี่ยก็มีกองรุ่นเนี้ยอยู่3ใบซึ่งสีเนี่ยต่างกันเลย3ใบแต่ว่าผมไม่แน่ใจจริงๆว่าแต่ละใบเนี่ยแต่ละสีเนี่ยมันคือไม้ชนิดไหนบ้าง นะครับก็ขออนุญาตจริงๆว่าเรื่องของเสียงนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในเรื่องของสแนร์เนี่ยก็จะมีรุ่นให้เลือกอยู่2รุ่นได้แก่รุ่นคลาสสิกซีรีส์2คลาสสิกซีเล็กนะครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยคลาสสิกซีเล็กเนี่ยจากที่ผมอ่านในเว็บไซต์เนี่ยก็คือจะเป็นการมีการเลือกไม้ที่ใช้ผลิตกองเนี่ยการเลือกลายไม้ที่มีความสวยงามนะครับในขณะที่จะเป็นคลาสสิกปกติเนี่ยอย่างไม่เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นคลาสสิกรุ่นปกติเพราะว่าก็ไม่ได้มีแบบลวดลายที่สวยงามอะไรมากก็จริงๆก็มีลายไม้แหละแต่ว่าถ้าดูจากในเว็บไซต์แล้วเนี่ยคำว่ารุ่นคลาสสิกซีเล็กเนี่ยเราจะเห็นลายไม้ที่มีความสวยงามมากกว่านั้นนะครับซึ่งก็หมายความว่าจะแพงขึ้นกว่าแน่นอนนะครับในเรื่องของเสียงเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเคยได้ยินเสียงกองยี่ห้อนี้ไม่เยอะมากขนาดนั้นก็ได้เห็นจากใน YouTube แล้วพอมาที่นี่ก็มีหลายใบก็ลองตีดูซึ่งถามว่ามันมีเอกลักษณ์มั้ยมันก็มีจุดเด่นในเรื่องของเสียงที่มันอุ่นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นบอดี้ไม้ใช่มั้ยบวกกับมีขอบไม้ขึ้นมาด้วยแล้วก็มีหลักกองที่เป็นไม้ด้วยเนี่ยโดยเสียงเนี่ยก็จะไม่มีความกระแทกมากเมื่อเทียบกับบอดี้ที่เป็นบลาสหรือว่าเป็นเหล็กทั่วไปแล้วก็รวมถึงขอบที่ทำจากไม้ด้วยเนี่ยก็จะมีความอุ่นกว่าขอบที่เป็นเหล็กแน่นอนนะครับก็จากที่เคยพูดไปในคลิปก่อนๆที่เรื่องของขอบเหล็กขอบไม้เสียงต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีว่าพอมันเป็นขอบไม้เนี่ยเสียงมันมีความมีความนุ่มใช้คำนี้ละกันซึ่งถามว่าเอาไปใช้ในโอกาสอะไรได้บ้างซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คืออย่างยี่ห้อนี้ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ที่แบบว่ามีเฉพาะแค่ยี่ห้อเดียวซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นกับยี่ห้ออื่นที่มีการทำบอดี้ไม้ลักษณะแบบนี้ออกมาหรือว่าแม้กระทั่งขอบกองที่ก็ทำเป็นไม้ก็มีหลายยี่ห้อทำแต่ว่าด้วยความที่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะผมไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าถูกหรือแพงเพราะว่าเมื่อถ้าเทียบกับแบรนด์ที่เขานำมาขายที่เนี่ยที่มาจากฝั่งอเมริกันเนี่ยจากที่ผมดูราคาแล้วเนี่ยทุกใบเนี่ยมีราคาพันยูโรขึ้นไปทั้งนั้นเลยแต่ว่าอย่างยี่ห้อเนี้ยราคาเริ่มต้นที่789ยูโรนะครับก็ประมาณ30,000 บาทอันนี้ยังไม่รวมถึงขอบไม้นะที่ถ้าเกิดอยากได้ขอบไม้เนี่ยก็ต้องเพิ่มไปอีก129ยูโรซึ่งผมเชื่อว่าโอ้ก็แอบแพงอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือพอรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยราคามันก็แอบถูกกว่าแบรนด์จากอเมริกันนิดๆหน่อยๆก็เลยถือว่า
เป็นตัวเลือกที่ดีที่อาจจะไม่แพงมากเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพหรือว่าค่าใช้จ่ายของคนในประเทศนี้เขามีมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดผมบอกว่าแพงเนี่ยมันก็จะอิงจากว่าผมอยู่ที่ประเทศไทยรายได้นู่นนี่นั่นเท่านี้พอมาเจอกองแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าแพงแต่ว่าที่เนี่ยด้วยอย่างที่ผมบอกเรื่องเงินเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็เลยไม่กล้าฟันธงว่าถูกหรือแพงนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันถูกกว่าแน่ๆเนี่ยคือถูกกว่าแบรนด์ที่มาจากฝั่งอเมริกาแน่นอนนะครับก็มันเป็นแบรนด์บ้านเขาอ่ะมันก็ควรจะถูกกว่าแหละพูดถึงนะในเรื่องของคาแรคเตอร์มันเนี่ยเมื่อเอามาใช้เนี่ยถามว่าเอาไปใช้กับอะไรทั่วๆไปได้ไหมผมก็เชื่อว่าใช้ได้หรือว่าแม้กระทั่งจะเอาไปตีกับกองชุดก็ใช้ได้เช่นกันแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเกิดมาเป็นขอบไม้เนี่ยอาจจะต้องแบบระวังนิดหน่อยเพราะว่าขอบไม้ถ้าเกิดเราเอาไปช็อตเนี่ยมันก็มีโอกาสพังง่ายมากกว่าที่เป็นขอบเหล็กนั่นเองนะครับในเรื่องของเสียงเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยฟังมาแล้วเพราะว่ากองยี่ห้อนี้ก็มีหลายๆที่นำไปใช้มากมายนะครับถ้าเราดูจากในเว็บไซต์เนี่ยโอ้มีวงในยุโรปเนี่ยเลิกใช้กองยี่ห้อนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นในออสเตรียในเยอรมันในฝรั่งเศสแล้วก็หลายๆที่มากมายนะครับส่วนในฝั่งเอเชียเนี่ยจากที่ผมเห็นแค่ในเว็บไซต์เนี่ยก็จะข้ามไปแค่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับซึ่งคำว่าในประเทศญี่ปุ่นที่นี้ก็ไม่ได้เป็นของวงแต่อย่างใดก็เป็นของนักดนตรีที่อยู่ในวงนั้นเช่นวง NHK Symphony หรือว่าวง Tokyo Metropolitan นะครับซึ่งก็เคยเห็นผ่านๆเหมือนกันว่ามีคนเอากองยี่ห้อนี้มาใช้ในญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ให้เสียเวลาแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกองกันเลยดีกว่าไปตอนนี้ก็มาหาลัยเปิดแล้วนะครับก็จะได้มาถ่ายกองใบนี้ให้ฟังอีก2ใบเช่นกันใบเนี้ยผมเดาว่าดูจากสีเนี่ยน่าจะเป็นไม้เมเปิลส่วนใบเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นไม้แพรนะครับก็
อันนี้ผมไม่จูนแล้วกันลองให้ฟังเสียงคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงเพราะว่าถ้าจูนให้เสียงเท่ากันเนี่ยน่าจะยาวเพราะไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาในห้องเมื่อไหร่นะครับไปฟังกันเลยดีกว่าไปก็จากที่ฟังกันไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเสียงเนี่ยมีความนุ่มฟังสบายไม่กระแทกบ้านจนเกินไปนะครับโดยที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยก็จะมีเช่นวงวีนัสฟิลฮาร์โมนิกที่จะเอากองยี่ห้อเนี้ยมาเล่นใน New Year Concert เช่นเพลง Ladeski March ซึ่งเอาไปเล่นเพลง March ก็ใช้ได้หรืออาจจะไปเล่นเพลง Waltz หรือว่าเป็นเพลงออเคสตราปกติก็ใช้ได้เสียงก็เป็นมีคาแรคเตอร์อีกแบบนึงก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่ดีพอสมควรนะครับซึ่งจากราคาที่ผมกล่าวไปเนี่ยถามว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะซื้อไหมผมก็ซื้อนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือรูปร่างเนี่ยมันเย้ายวนอ่ะมันสวยอ่ะคือไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรคือเห็นแล้วแบบมันสวยอ่ะทุกคนน่าจะเข้าใจผมแหละก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของคุณภาพของกองเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นในเรื่องของไม้เนี่ยที่ใช้ทำขอบกองบอดี้กองหลักกองเนี่ยอันนี้ดีแน่นอนแต่ว่ามีข้อเสียอยู่อย่างนึงสำหรับผมคือในเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่ทำจากเหล็กนะครับโดยถ้าทุกคนมาสังเกตตรงบริเวณตัวปลดแส้เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวปลดแส้นี่ก็ไม่ได้เป็นตัวปลดแส้ที่แพงอะไรขนาดนั้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นในหลายๆยี่ห้อนะครับซึ่งแบรนด์จีนบางยี่ห้อผมก็เคยเห็นเหมือนกันนะก็เนี่ยจากกองที่ผมถืออยู่ตอนเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงตัวหมุนแส้กับตัวที่จับที่เอาแส้ขึ้นลงเนี่ยมันต้องมียางหุ้มแต่ว่าอันเนี้ยมันหลุดหายไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับก็คือโดยรวมมันไม่ได้ดูแข็งแรงขนาดนั้นอ่ะคือดูจากภายนอกอ่ะผมก็มองว่ามันไม่พรีเมียมขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าไม่มองเรื่องความพรีเมียมมันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่คิดว่ามันน่าจะแบบนะทุกคนน่าจะเข้าใจผมแหละแต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็มีให้เลือกเหมือนกันว่าจะเอาตัวปลดแส้แบบไหนจะเป็นแบบว่าเป็นแส้เดียวแบบนี้หรือว่าจะเป็น2แส้ถ้าเป็น2แส้นี่ก็จะมีแส้เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้ดูแล้วกันผมเข้าใจว่าจะมีตัวปลดแส้ตัวปรับเนี่ยจะมี2ฝั่งในการใช้แส้นะครับจะไม่ได้เป็นการเอาแส้2ชนิดเนี่ยไปรวมกันในตัวปลดแส้ชนิดเดียวเหมือนกับกองยี่ห้ออื่นนะครับอันนี้ก็จะแยกออกไปหน่อยส่วนตัวปลดแส้อีกแบบเนี่ยก็จะเป็นตัวปลดแส้ที่เรียกว่าทริกนะครับซึ่งถ้าเป็นมือกองชุดหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะต้องเคยเห็นเพราะว่าเป็นตัวปลดแส้ที่นิยมใช้ใน
กองชุดเนี่ยค่อนข้างมากเช่นยี่ห้อ CMC บ้านเราหรือว่ายี่ห้อ DW อะไรงี้นะครับจุดเด่นของตัวปลั๊กแท้ชนิดนั้นก็สามารถปรับแท้ได้สารระดับนะครับความตึงโดยที่เราไม่ต้องหมุนก็ง่ายดีเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปถ้าเกิดเราจะตัวปลั๊กแท้ชนิดนั้นนะครับส่วนในเรื่องของหนังกลองเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังยี่ห้อลิโม่หรือจะเป็นหนังคราฟสกินหรือว่าโกสสกินนะครับก็ตามแต่ราคาไปอย่างกองใบนี้ที่ผมอยู่เนี่ยก็เป็นกองผมเชื่อว่าเป็นหนังลิโม่แต่ว่าปั๊มตาออร่าไปซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นหนังลิโม่รุ่นแอมบาสเดอร์อะไรแต่สองนะครับก็เป็นเราทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละส่วนหนังล่างเนี่ยอันนี้ไม่ได้ปั๊มแบรนด์มาผมไม่รู้ว่าไอเนี้ยคือผมไม่รู้ว่าเป็นหนังเดิมที่ติดกองมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูในเว็บไซต์เนี่ยก็จะเห็นว่าเอาเป็นหนังถ้าเริ่มต้นก็เป็นหนังลิโม่แอมบาสเดอร์แนวไซส์ปกตินะครับส่วนแส้นี่ของเดิมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นแส้อะไรแต่ว่าแส้ที่อยู่กับผมตอนนี้มันเป็นแส้ DW True Tone นะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีคนแกะไปแล้วแหละแต่ว่าผมเคยถ่ายรูปกออีกใบนึงอยู่แต่ก็น่าจะเป็นแส้เดิมแต่ว่ามันไม่ได้เขียนว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับส่วนถ้าเกิดจะเป็น2แส้เนี่ยผมเข้าใจว่าจะมีเป็นแส้ขดลวดด้วยแล้วก็เป็นแส้ที่ลักษณะเป็นเส้นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้ดูแล้วกันอันนี้ไม่แน่ใจส่วนใครที่สนใจในกองใบนี้นะครับก็จะเดี๋ยวผมจะขึ้นเว็บไซต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วกันว่ามันจริงมันก็มีรายละเอียดเขียนไว้หมดแล้วแหละว่าในเรื่องของราคาในเรื่องของวัสดุในเรื่องของการดูแลรักษาอะไรเนี่ยก็เขียนไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Oral นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกอง Oral Snare Drum นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนใครที่อยากให้ผมรีวิวกองยี่ห้อไหนอีกของที่นี่ก็สามารถรีเควสต์ได้มาเช่นกันเพราะตอนนี้ก็พยายามที่จะหาคอนเทนต์อยู่ว่าอยากจะรีวิวอะไรดีไม่ว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นสแนร์ก็ได้จะเป็นชาเป็นไทงเกิลเป็นทิปปานีอะไรงี้ก็ได้หรือว่าเป็นมาเลทที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็สามารถได้เช่นกันนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ